่อนแอดมินพี่ซอมบี้นะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติคนนึงเขาให้แอดมินไปช่วยเลือกรองเท้าเพราะว่าเขาเนี่ยตาบอดสีบอดบ้าอะไรก็เลยทำให้แอดมินเนี่ยสงสัยว่าแล้วคนตาบอดสีเขามองเห็นเป็นแบบไหนกันนะเขามองเห็นสีแดงสีเขียวแบบที่เราเห็นไหมหรือว่าเขามองเห็นโลกเป็นสีขาวดำไปเลยวันนี้แอดมินพี่ซอมบี้นะคะก็เลยจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคนที่เป็นโรคตาบอดสีมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะโรคตาบอดสีนะคะหรือ color blindness นะคะเป็นภาวะการบกพร่องการมองเห็นสีผู้ที่มีอาการตาบอดสีจะมีการมองเห็นสีบางสีได้ไม่ชัดเจนหรือผิดเพี้ยนไปจากผู้ที่มีสายตาปกติโดยส่วนใหญ่นะคะมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ที่เป็นตาบอดสีจะยังคงมองเห็นภาพได้ชัดเจนแต่เห็นสีต่างๆผิดจากคนปกติโดยไม่สามารถมองเห็นสีแดงเขียวหรือน้ำเงินได้ชัดเจนก็คือยังคงเห็นสีอื่นๆอยู่บ้างไม่ใช่มองไม่เห็นแต่ขาวดำแบบที่แบบแอดมินมโนไปเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วตาบอดสีเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุของการเกิดโรคตาบอดสีนั้นนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะบางคนอาจจะเป็นเพราะพันธุกรรมแต่บางคนก็เพิ่งมาเป็นตอนโตตอนแก่ไปแล้วอย่างตาบอดสีกรรมพันธุ์นะคะหรือเป็นตาบอดสีที่มีมาตั้งแต่กำเนิดก็คือถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะบอกว่ายังไม่มีวิธีการรักษานะคะสำหรับคนที่เป็นโดยกรรมพันธุ์สาเหตุหลักที่พบได้มากที่สุดนะคะก็คืออาการที่พบบ่อยก็คือบอดสีเขียวแล้วก็แดงจากการสำรวจแล้วนะคะจะพบในเพศชายได้ถึง 7% ส่วนเพศหญิงก็จะประมาณ 0.5-1% อีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการเสื่อมของเซลล์เป็นไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างโรคที่เกี่ยวกับดวงตาเช่นต้อหินจอประสาทตาเสื่อมหรือต้อกระจกอันนี้ก็จะพบได้ในคนที่มีอายุมากขึ้นแล้วเนาะส่วนสาเหตุอื่นๆนะคะได้แก่การได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาจากอุบัติเหตุการได้รับสารเคมีเป็นระยะเวลานานหรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นยารักษาวัณโรคประมาณนี้อาการของคนที่เป็นโรคตาบอดสีนะคะจะแบ่งออกเป็น3ระดับเป็นระดับน้อยกลางแล้วก็แบบระดับรุนแรงเลยอย่างระดับน้อยนะคะสีภาพที่เห็นอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปแต่สามารถบอกได้ว่าน่าจะเป็นสีอะไรส่วนระดับปานกลางนะคะความสามารถในการแยกสีก็จะน้อยลงส่วนระดับรุนแรงนะคะก็จะเห็นทุกอย่างเป็นสีขาวกับดำเท่านั้นเองซึ่งระดับนี้นะคะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยในเคสของเพื่อนแอดมินนะคะจะเป็นระดับกลางซึ่งเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยก็คือสามารถบอกสีได้บ้างแต่บางครั้งก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเนี่ยเป็นสีอะไรแอดมินจะยกตัวอย่างภาพที่เพื่อนแอดมินมองเห็นให้ดูกันนะคะว่าเขามองเห็นแบบที่เราเห็นไหมซึ่งอันนี้จะยกตัวอย่างแบบคนที่เป็นในระดับกลางมาให้ดูกันก่อนนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นภาพดินสอสีที่คนปกติคนธรรมดาจะมองเห็นซึ่งเราก็ไม่สามารถมองเห็นทั้งหมด12สีปกติแต่ส่วนต่อมานะคะจะเป็นดิวเทอราโนมาเลียนะคะก็เป็นรูปแบบตาบอดสีที่พบได้มากที่สุดนั่นก็คือเพื่อนของแอดมินนั่นเองเขาก็จะมองเห็นได้แบบนี้คิดเป็นประมาณ 4.63% ของผู้ชายนะคะถ้าดูจากภาพก็จะเห็นได้ว่าพวกเขาจะมองเห็นสีสว่างน้อยปกติโดยเฉพาะสีเขียวแล้วก็สีแดงอารมณ์เหมือนแบบพวกซักผ้าแล้วสีมันตกอะไรประมาณเนี้ยสีมันจะซีดกว่าที่เราเห็นทั่วไปนิดนึงต่อมานะคะระดับที่รุนแรงมากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นโปรทาโนเพียนะคะก็เป็นอีกกรณีของตาบอดสีที่พบได้ทั่วไปโดยคิดเป็นร้อยละ1นะคะของผู้ชายทั้งหมดก็จะเห็นเป็นแบบฟิลเริ่มเทาๆและเริ่มไม่มองไม่เห็นสีอะไรแล้วสีที่เด่นชัดของคนตาบอดสีประเภทนี้นะคะพวกเขาจะมองไม่เห็นเฉดสีเขียวแล้วก็สีแดงทั้งหมดในขณะที่เฉดสีฟ้าและเหลืองก็ยังคงมองเห็นปกติเหมือนเดิมระดับที่สูงต่อมานะคะเป็นไทรทาโนเพียนะคะเป็นเคสที่ค่อนข้างหายากโดยพบได้น้อยมากทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงในปริมาณที่พอๆกันก็จะเป็นสีประมาณนี้สำหรับคนตาบอดสีประเภทนี้นะคะจะมองเห็นสีเป็นโทนเขียวแล้วก็ชมพูเท่านั้นส่วนพวกสีเหลืองอะไรเงี้ยก็จะมองไม่เห็นแล้วก็แบบระดับที่รุนแรงที่สุดนะคะเป็นตาบอดสีโดยสมบูรณ์นั่นก็คือจะมองเห็นได้แค่ขาวกับดำเท่านั้นซึ่งพบเพียงในร้อยละ0.0003%เท่านั้นของประชากรโลกทั้งหมดด้วยซึ่งใครที่เป็นก็คือค่อนข้างที่จะซวยมากๆเลยเพราะมันถือว่าพบยากมากเนาะซึ่งพวกเขาก็จะมองเห็นโลกทั้งหมดเป็นสีขาวดำไปเลยมองไม่เห็นอะไรที่เป็นสีแบบที่พวกเราเห็นกันตอนนี้นาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดปรานและความผิดปกติในการมองเห็นของโรคตาบอดสีนะคะส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจำวันด้วยนะคะเคยไปทำใบขับขี่กันไหมคะมันจะมีบททดสอบที่เกี่ยวกับเรื่องของตาบอดสีมาด้วยเพราะว่าคนที่เป็นโรคตาบอดสีเนี่ยจะไม่สามารถแยกสัญญาณไฟจราจรได้ดีเท่าคนปกตินี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมคนตาบอดสีถึงไม่ควรขับรถโดยเฉพาะแบบโปรทาโนเพีย
ใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยตาบอดสีไหมลองเข้าไปทดสอบตาบอดสีได้เลยนะคะจะไปหาจักษุแพทย์เลยก็ได้หรือจะทดสอบด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยแผ่นทดสอบอิชิฮาระก็ได้ค่ะเป็นวิธีการทดสอบที่พบได้มากและได้รับความนิยมมากที่สุดจัดเป็นการตรวจในระดับคัดกรองนะคะเพื่อดูว่าผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยมีภาวะตาบอดสีหรือไม่โดยผู้ที่ได้รับการตรวจนะคะจะได้ดูแผ่นภาพเป็นแผ่นกระดาษหลายๆหน้าโดยจุดสีที่ใช้นะคะจะเป็นสีที่คนตาบอดสีมักสับสนถ้าสามารถอ่านและลากเส้นได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะก็ถือว่าสายตาปกติแต่ในคนตาบอดสีนะคะสีแดงซึ่งจะสับสนระหว่างสีแดงและน้ำเงินอมเขียวถ้ามีตัวเลขสีแดงบนพื้นสีน้ำเงินอมเขียวก็จะทำให้มองไม่เห็นตัวเลขบนแผ่นทดสอบที่ซ่อนอยู่นั่นเองมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาเป็นไงกันบ้างคะเรื่องที่แอดมินเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใครอยากให้แอดมินเอาเรื่องไหนมาเล่าอีกคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ